สวัสดีครับมื้อนี้เมนูอีสานดีครับมาแนะนําเมนูเด็ดของแหลงมื้อนี้ก็คือต้มแซ่บขาหมูนะครับหลังจากที่เฮาเบื่อเมนูอาหารตามสั่งนั่นน่ะเฮาก็มาเฮ็ดกินเองดีกว่านะครับส่วนเครื่องปรุงมื้อนี้ก็มีหลายอย่างอยู่ก็เลยทีเดียวนะครับตะไคร้นะครับแล้วก็มีข่านะครับหอมเปรแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เป็นมะพริกแดงสดบ้านเฮาครับแล้วก็พริกป่นน้ำปลานะครับคะน้อบักนาวแล้วก็หอมแดงกระเทียมครับแล้วก็ขาดไปบ่ได้เลยก็คือเมนูแฟกเตอร์หลักของเฮาคือไอ้ตัวนี้ล่ะผงชูรสครับการที่เฮาสิใส่ใบมะกรูดนี่เฮาสิใส่เป็นใบแบบนี้บ่ได้ครับมันสิบ่ค่อยหอมต้องสีบใส่ครับการที่ก็คือเทคนิคของผมก็คือจับแบบนี้ครับสีบมาเนี่ยนะครับจะได้กินมันจะได้กรอบนะครับหั่นตะไคร้ครับการหั่นก็คือหั่นเฉียงๆไว้นี่ครับให้มันมีตีนได้จังหน่อยนะมาซอยขาครับขาเรียบร้อยหอมเปรครับต่อไปผมยาวประมาณนิ้วนึงครับหรือว่าพอดีการเอาก็ได้ต่อไปก็ที่เป็นกระเทียมกับหอมแดงครับตำใส่กันกับพริกสดแดงครับสังเกตครับตำแล้วรวยเพื่อที่ไปตั้งหม้อพร้อมที่ต้มแซ่บขาหมูได้ครับตอนนี้เอาเกลือลงไปนะครับใส่เกลือลงไปเพื่อที่บ่ให้หมูมันจืดนะครับเวลาที่เฮาไปต้มแซ่บแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องใส่น้ํามันหอยลงไปเพื่อที่ให้ขาหมูนั้นมันนุ่มนะครับนะครับรอสักพักนึงขาหมูลงไปได้บัดนี้นะครับครับตอนนี้หมูของเฮาก็สุกแล้วเฮาก็สิเทาใส่ถ้วยใส่ซ้ำนะครับเพื่อที่เอาไปล้างนะครับให้ความคาวมันออกนะครับนี่ก็น้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับต่อไปเฮาก็สิเป็นเอาพวกเครื่องเทศลงไปครับนี่ตะไคร้ลงไปต่อด้วยข่าใบมะกรูดนะครับหอมบรรยงฮอดบ้านเหนือบ้านใต้ครับมื้อนี้แล้วก็ตามด้วยพริกหอมกระเทียมที่เฮาตำไว้บ่หั่นคะน้อจัก2ก้อนเพื่อความนัวเป็นหลักของเฮาครับผงชูรสต่อด้วยขาหมูลงไปเลยครับนี่ก็น้ำเดือดได้ที่แล้วครับสังเกตเบิ่งในหม้อครับมันมีฟองนะครับตักฟองออกมันก็สิบ่ขาวนะครับเติมน้ำบักขามเปียกลงไปครับน้ำปลาเพื่อความกลมกล่อมจักน้อยนึงที่ปวงก็ต้องใส่หอมเปรจักน้อยก่อนครับเพื่อความหอมกลมกล่อมครับนะครับหลังจากที่ปรุงรสชาติได้เรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้บานหน้าตาสีสันเป็นตะกินครับหมูกระต้อนใหญ่เทน้ำใส่เลยครับนะครับก่อนที่กินเฮาก็เพิ่มสีสันในจักน้อยก็คือเอาพริกป่นน้อยหน่าในจักน้อยนะครับนี่ตามด้วยบักนาวครับเพิ่มความสมนี่มันจะได้กินของใบหอมเปแล้วก็ข่าตะไคร้พริกป่นนะครับกินบักนาว
นะครับโอ้รสชาติใช่เลยครับเยี่ยมเยี่ยมเมนูแรงนี่ครับ